ตอนไม่ได้ตั้งใจจะพูดพลาดเข้ามาแบบเนี้ยออนถึงแล้วออนก็อยากจะมาหาพี่รุธเลยอะค่ะอย่าโกรธออนเลยนะแล้วเด็กคนนั้นคือใครเหรอคะผู้ช่วยของวีเขาที่กระทรวงวีเขาให้มาเอาของให้งั้นแปลว่าจะไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆใช่ไหมคะนั่นสิคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่น้องออนเก็บของมาแล้วใช่ไหมก็ต้องเก็บมาแล้วสิคะไม่ได้อยู่กับพี่รุธแบบเดียวคิดถึงพี่รุธจะแย่ทำเยอะๆนะคะพี่รุธขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ตักให้ขอบคุณค่ะชิมด้วยนะคะพี่วิกลับมาแล้วเหรอคะทานข้าวด้วยกันไหมคะจัดการเอกสารที่พี่บอกด้วยนะคะคืนนี้นอนกับออนนะคะไม่ได้หรอกค่ะน้องออนจำไม่ได้หรอกว่าพี่ให้น้องออนมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรคือไม่อยากทำอะไรที่มันจงแจ้งไปแบบเดียวไม่ได้หรอตอนนี้พี่วิกก็คิดว่าพี่รุธทำงานอยู่ขอไม่ตามไปเช็คหรอกค่ะวันเห็นอีออนอินมันพาคุณผู้ชายเข้าห้องขอโทษค่ะคุณผู้หญิงคือคุณผู้หญิงคะนวลทนเรียกอีผู้หญิงคนนั้นว่าคุณไม่ได้หรอกนะคะแล้วถ้าเธอเรียกไม่ได้ล่ะงั้นนวลก็ขอเรียกมันว่าอีคุณออนค่ะคุณผู้หญิงเจ็บที่เห็นคุณผู้ชายนอนกับผู้หญิงคนอื่นนวลก็เจ็บมากเท่านั้นแถมนวลเจ็บมากกว่าด้วยคุณผู้ชายไม่มีวันเรียกนวลว่าเมียนวลเธอรู้ไหมเธอโชคดีกว่าฉันนะแค่เธอเดินออกไปจากบ้านหลังเนี้ยชีวิตเธอก็มีความสุขแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงรู้ไหมคะว่าทำไมนวลถึงยอมนอนกับคุณผู้ชายฉันว่าเหตุผลของเธอมันคงไม่ซับซ้อนหรอกใช่ค่ะเหตุผลของนวลมันง่ายมาก
นวลขี้เกียจเรียนค่ะพอเรียนไปสุดท้ายจบมาก็มีผัวอยู่ดีแล้วถ้านวลเรียนสูงได้ทำงานดีเผลอๆนวลอาจจะต้องเลี้ยงผัวด้วยนวลก็เลยเรียนมันแค่เนี้ยแล้วก็หาผัวรวยๆเลี้ยงนวลยังดีกว่าอีกแล้วรุดก็เป็นความหวังเดียวของเธอคุณผู้ชายต่างหากล่ะค่ะที่เป็นคนให้ความหวังนวลถ้าคุณผู้ชายไม่เล่นกับนวลมีหรอคะที่นวลจะกล้าหวังอ่ะจริงๆคุณผู้หญิงก็พูดถูกนะคะแค่นวลออกไปจากบ้านหลังนี้นวลก็ไม่ต้องเสียใจแล้วแล้วเธอเข้ามาหาฉันทำไมนวลเห็นอีออนอินค่ะมันพาคุณผู้ชายเข้าห้องมันค่ะแล้วยังไงอีคุณออนมันตั้งใจเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็นอนกับคุณผู้ชายเพื่อจะหยามเกียรติคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงจะนั่งนิ่งๆแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วเธอคิดว่าฉันอยู่นิ่งๆแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นหรอยังไม่ได้นอนจริงๆด้วยมีอะไรจะมาเล่าหรอคะสมแล้วนะคะที่พี่บิ๊ดไปถึงด็อกเตอร์ออนยังไม่ทันพูดอะไรก็รู้ซะแล้วว่าออนมาหาทำไมคือออนแค่จะแวะมาบอกว่าพี่รุดเขาเผลอหลับที่ห้องของออนแล้วอะค่ะกลัวว่าพี่วีจะรอออนก็เลยมาบอกห้องนี้ก็สวยดีนะคะเนี่ยเตียงก็นุ่มนุ่มไม่รู้ว่าทำไมพี่รุดถึงไม่อยากนอนห้องนี้ก็ไม่รู้จะมาเล่าแค่นี้เหรอคะพี่วิอยากให้ออนขยายจริงๆเหรอคะว่าทำไมพี่รุดถึงเผลอหลับที่ห้องของออนอะถึงพี่ไม่ถามคุณออนก็หาทางขยายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะพี่วิยิ่งออนคุยกับพี่อ่ะออนยิ่งชอบพี่วิเพราะพี่วิทั้งฉลาดแล้วก็รู้ทันออนตลอดเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคือออนเห็นพี่ดูดเขาเหนื่อยออนก็เลยชวนพี่รุธเขาทำอะไรสนุกสนุกแก้เบื่อค่ะขอบคุณนะคะที่มาบอกถ้ารุธเขาหลับแล้วก็ปล่อยให้เขานอนเถอะค่ะพี่เองก็จะนอนเหมือนกันนี่พี่วิไม่รู้สึกอะไรจริงๆเลยเหรอคะที่ออนมานอนที่บ้านของพี่ก็อยากจะบอกว่าไม่รู้สึกแต่พี่ยังไม่เก่งพอพี่ทำตัวสองหน้าไม่เก่งก็คงต้องยอมรับว่าพี่รู้สึกแล้วพี่ก็เลยยอมให้พี่รุดนอนกับออนเหรอคะคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันคำคอพี่วิอยู่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าด็อกเตอร์หรอกค่ะแต่เป็นเพราะว่าพี่รู้นิสัยสามีพี่ดีรุธเขาก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยนั่นแหละแต่พอเขาเบื่อเขาก็กลับมานอนเตียงเดิมทุกทีแต่ว่าบังเอิญออนไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่เบื่อออนเลยนะคะและนิสัยอีกอย่างของรุธเขาไม่ชอบเหมือนผู้ชายคนอื่นพี่วิก็ได้เห็นค่ะออนหวังว่าวันนั้นน่ะ
พี่วิทย์จะไม่เป็นบ้าไปก่อนนะคะถ้าพี่จะบ้าพี่คงบ้าตั้งแต่รู้เรื่องคอนโดแล้วล่ะคอนโดอะไรคะ